ค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันนะคะก็จะมาแนะนำสินค้าโอท็อปจากตลาดน้ำอัมพวานะคะเป็นที่เรื่องลือกันอยู่แล้วนะคะว่าตลาดน้ำอัมพวามีสินค้าโอท็อปหรือของฝากมากมายให้เลือกชมเลือกซื้อไปให้กับครอบครัวของเราได้นะคะสินค้าโอท็อปที่ดิฉันจะแนะนำนี้อาจจะยังไม่มีขายมากนักแต่ก็เป็นที่นิยมอยู่พอสมควรนั่นก็คือเฟนฟรายปลาทูค่ะเฟนฟรายปลาทูนะคะเป็นที่นิยมในตลาดน้ำอัมพวาเพราะเพิ่งเริ่มคิดค้นขึ้นมาใหม่เราจะอธิบายหลักการ 4P นะคะ 1. Product ผลิตภัณฑ์ 2. Pace สถานที่ 3. Price ราคา 4. Promotion Product หรือผลิตภัณฑ์เรามีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูแปลกใหม่ยิ่งขึ้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสมกับราคาเพจสถานที่เรามีการโพสต์ขายใน Facebook Story IG และได้มีการสร้างเพจเพื่อโพสต์คลิปที่ขายลงในเพจด้วยอีกค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเรามาขายของค่ะนี่ก็คือเฟนฟรายปลาทูค่ะเป็นของสินค้าโอท็อปของตลาดน้ำอัมพวาค่ะราคาย่อมเยาวมากค่ะ24บาทค่ะ3ห่อ70บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะFacebook ละพีพันแซ่ลิ้มค่ะหรือเบอร์โทรที่065-701-9184ค่ะใครสนใจติดต่อมานะคะและเราก็ได้มีการสั่งสินค้าผ่านแชทและได้มีการไปส่งของที่นัดรับตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าได้นัดรับไว้ไพร์ราคาราคาต้นทุนเดิมอยู่ที่20บาทเราได้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ราคาจึงเปลี่ยนใหม่เป็นราคาที่24บาทที่เราได้เปลี่ยนราคาเป็น24บาทเพราะเราใช้ยุทธศาสตร์ราคาเลขคู่มักถูกกว่าราคาสินค้าเลขคี่ค่ะโปรโมชั่นราคาอยู่ที่ห่อละ24บาทซื้อ3ห่อได้ราคา70บาทประหยัดเงินไป2บาทค่ะการวิเคราะห์ศักยภาพของเฟนฟรายปลาทู SWOT Analysis 1. จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบสินค้ามีรสชาติที่อร่อยและถูกปากผู้บริโภคมีราคาที่เหมาะสมของสินค้าทำให้เข้าถึงได้ง่าย 2. จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักยังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคสูงอายุมาก 3. โอกาสที่จะสามารถดำเนินการได้ยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาดมากนักเข้ากลุ่มสินค้าของฝากจากอัมพวา 3. อุปสรรคความเสี่ยงภัยคุกคามต่างๆอาจได้กำไรหรือขาดทุนสินค้ามีการหมดอายุหรืออยู่ได้ไม่นานนักและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการพรีเซนต์โปรเจกต์6นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ